ีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอกลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณเบาสาวสวัสดีค่ะคุณอนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord นะคะ HD หมายเลข30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะ Facebook Live กันสดๆตอนนี้เลย Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะ4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะคะของเดือนสิงหาคมค่ะพฤหัสที่31สิงหาคม2566สวัสดีทุกๆท่านค่ะทุกๆแพลตฟอร์มด้วยครับเล่นกับคำว่าวันสุดท้ายวันสุดท้ายของเดือนสิงหามนุษย์เงินเดือนเขานิยามว่าเป็นวันสิ้นใจค่ะสิ้นใจเหรอเงินออกขณะเดียวกันมันหมดในพริบตาไงบางคนบอกออกแต่27ก็หมด27แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความหวังของมนุษย์เงินเดือนอีกหลายต่อหลายคนค่ะเพราะหลังวันสิ้นเดือนมันจะต่อท้ายมันถัดไปก็คือวันหวยออกวันลุ้นวันลุ้นจากวันสิ้นใจมันก็ต่อเนื่องกันไปด้วยวันลุ้นลุ้นวันลุ้นลุ้นเสร็จแล้วพอเย็นๆปุ๊บนะรู้ผลลุ้นปุ๊บก็เหี่ยวเหมือนเดิมกลับไปกระเสือกกระสนดิ้นรนทำมาหากินต่ออีก15วันมาว่ากันใหม่ครับเป็นวงวัฏจักรจริงๆชีวิตคนเราเนาะอ่ะครับวันนี้วันสุดท้ายของใครอีกคะวันสุดท้ายของอะไรเอ่ยย้ำอีกครั้ง31สิงหาคม2566นัยยะของมันมากกว่าวันสุดท้ายของเดือนค่ะและมันมากกว่าวันสิ้นใจของมนุษย์เงินเดือนย้ำอีกย้ำอีกมันต้องย้ำโกลืมอย่าย้ำบ่อยเจ็บเจ็บเจ็บใครบอกลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ใครเจ็บเจ็บมาทุกเดือนเดือนละ2งวดเข้าสู่สาระเลยดีกว่าค่ะวันนี้วันนี้อย่างที่กราบเรียนเราจะเล่นกับคำว่าวันสุดท้ายวันสุดท้ายของใครบ้างมาดูกันนะครับวันสุดท้ายของใครวันสุดท้ายของอะไรค่ะอย่างแรกเลย31สิงหา2566ค่ะเป็นวันสุดท้ายของลุงตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจกล่าวได้ว่าวันนี้31สิงหา2566เป็นวันปิดตำนาน3ป9ปี9ปีเสร็จๆนะปิดตำนาน3ป9ปีนับแต่ปี57ยังจำกันได้ไหมถ้าเราเรียกทักษิณว่าระบบทักษิณเราก็ควรจะเรียก3ปว่าระบบ3ปแต่เขาเรียกว่าตำนาน3ปกันปิดตำนานระบบ3ประบบ3ปชัดเจนชัดเจนขึ้นระบบทักษิณระบบ3ปทำไมจึงเป็น9ปีวันแรกของระบบ3ปเราจะหยิบฉวยเอาวันในเชิงสัญลักษณ์เราจะใช้วันรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557เป็นวันเริ่มต้นของระบอบของระบอบ3ปค่ะเพราะวันนั้นเป็นวันที่อำนาจของ3ป powerful ใช่เต็มเลยเต็มพลัง9ปีผ่านไปถึงวาระที่จะต้องไปแต่แม้กันนั้นนะลุงตู่ตัวแทนของระบบ3ปก็ได้สร้างสถิติค่ะยังไงคะเป็นนายกคนที่3ที่อยู่นานที่สุดของประเทศไทยของประเทศไทยคนแรกจอมพลป.พิบูลสงครามถ้าผมจำไม่ผิด12หรือ15ปีประมาณนั้นจำไม่ได้ค่ะถัดมาก็คือจอมพลถนอมค่ะอยู่ในอำนาจเป็นนายกประเทศไทย9ปีเสร็จๆค่ะขณะเดียวกันอันดับ3ลุงตู่ก็9ปีแต่เศษเนี่ยจะน้อยกว่าเศษของจอมพลถนอมจึงหล่นไปอยู่อันดับ3ใช่ค่ะสุดยอดแล้วล่ะค่ะสุดยอดแล้วล่ะแต่มากกว่าพลเอกเปรมนะคะพลเอกเปรม8ปีใช่8ปีพอแล้ว8ปี8ปีพอแล้ว8ปีต้อง8ปีพอแล้วด้วย8ปีจะเชื่อไหมครับอะไรที่ถูกสถาปนาจนกระทั่งเป็นระบอบเนี่ยถ้าจะไปมันต้องมีสตอรี่มันต้องมีสตอรี่มันไม่ได้ไปทันทีและถ้าจะหมดมันไม่ได้หมดทันทีและถ้าจะลงมันก็ไม่ได้ลงทันทีนั่นสิโอเคหลัง31สิงหา2566ระบบ3ปรากของอำนาจก็ยังอยู่ดังนั้นก็คงจะอะไรต่อมีอะไรอีกสักพักนึงนะไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยมันจะกี่เดือนมันจะกี่ปีมันอยู่ที่ความแข็งแรงของรัฐบาลที่เข้ามาแทนที่ค่ะถูกต้องเลยอันนี้ถ้าแข็งแรง
หางหางของระบอบ3ปอก็จะสั้นสักนิดนึงแต่ถ้ารัฐบาลที่เข้ามาแทนที่มันอ่อนแอมันกระปุกกระเปี้ยเสียขาเห็นแค่รายชื่อครม.ก็ร้องยี้กันเป็นแถวหางของระบอบมันจะยาวยาวใช่ไหมครับใจรอดูและรอติดตาม31สิงหาคม2566วันนี้แหละ today ยังเป็นวันสุดท้ายของสยามกีฬาจำกันได้ใช่ไหมนี่อยู่คู่คนไทยมาเหมือนกันนะสยามกีฬารายวันเนี่ยหนังสือกีฬาเนี่ย31สิงหา2566วันสุดท้ายสยามกีฬาปิดตำนานสื่อกีฬา38ปีผมเนี่ยสงสารพี่ระวิโลทองมากๆเลยพี่ระวิแต่ที่จริงใครเป็นพี่ระวินะฉากจบจะจบอย่างไรก็แล้วแต่นะในความเป็นพี่ระวิถ้าผมเป็นพี่ระวิค่ะระวิโลทองผมนอนตาหลับทำไมอ่ะอย่างน้อยชีวิตอย่างน้อยที่สุดในช่วงชีวิตของผู้คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถสร้างตำนานได้ก็เป็นที่พอใจละต้องบอกว่าพี่ระวิของน้องทุกคนครึ่งคนประเทศเนี่ยพี่ระวิเนี่ยเป็นคนสร้างตำนานหนังสือพิมพ์กีฬารายวันใช่เป็นสื่อกีฬาที่ทรงอิทธิพลนะต้องบอกเลยหนังสือพิมพ์กีฬารายวันตำนานวิทยุกีฬาใช่ผลักดันจนประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมและเป็นผู้สร้างตำนานทีวีกีฬาค่ะบอกได้เลยแต่ต่อไปจะเปลี่ยนค่ะเชนจ์ไปสู่ออนไลน์ค่ะก็อาจจะเป็นออนไลน์ที่แข็งแกร่งในสื่อกีฬาเหมือนเดิมผมว่านะรุ่น2ของพี่ระวิวิรักษ์หรือใครต่อใครเนี่ยค่ะผมว่าการก้าวเข้าสู่กีฬาออนไลน์มันไม่ง่ายหรอกค่ะแต่ผมเชื่อว่าคงใช้เป็นโชว์รูมใช้เป็น1แพลตฟอร์มมั้ยใช้เป็นอีก1แพลตฟอร์มใช้เป็นอีก1คอนเนคเตอร์ในการที่จะเชื่อมต่อไปที่อีเวนต์กีฬาหรือธุรกิจทางด้านกีฬาอื่นที่ทำมาก็ยังอยู่กับธุรกิจกีฬาแต่ไม่ใช่สื่อกีฬาใช่ค่ะแต่จะใช้สื่อกีฬาซึ่งเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นออนไลน์ต่อยอดไปสู่ธุรกิจกีฬาด้านอื่นๆเช่นออร์แกไนซ์เช่นอัมวากันไปธุรกิจไลเซนซิ่งธุรกิจออร์แกไนซ์ธุรกิจไลเซนซ์อัมวากันไปประมาณนั้นก็พี่ระวิอย่าเสียใจเท่าที่ทราบพี่ระวิขังตัวเองอยู่ในห้องเนี่ย3วัน3คืนมาแล้วเนี่ยจริงเหรอเสียใจเฮิร์ตขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแต่เอาเถอะพี่ช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งสามารถสร้างตำนานได้ถึงขนาดนี้พี่อะไรก็ได้หมดแล้วพี่โอเคนะพี่เพราะฉะนั้นใครจะเก็บเกี่ยวนะหนังสือพิมพ์ที่เป็นฉบับจับได้นะจะลาแผงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะโอเคอีกหนึ่งลาวันสุดท้ายของอีกหนึ่งวันสุดท้าย31สิงหา2566เป็นวันสุดท้ายของเอสโซในประเทศไทยนะใช่ค่ะเป็นวันสุดท้ายจริงๆเฉพาะในประเทศไทยค่ะเป็นวันปิดตำนานจับเสือใส่ถังพลังสูง129ปียาวนานมากนะอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานอ่ะใช่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าพูดถึงจะเปลี่ยนแบรนด์แล้วนะถ้าพูดถึงเอสโซคนนึกถึงเสือใช่จับเสือใส่ถังคนยังจำได้จับเสือใส่ถังพลังสูงคำนี้จริงๆต้องเอ็นโซนานแล้วนะกับเพชรตาทีเดียว129ปีใช่ปั๊มเอสโซวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ใช้ชื่อปั๊มเอสโซและโลโก้สัญลักษณ์เอสโซเพราะเขาจะเปลี่ยนไปเป็นหลังจากนี้เปลี่ยนจากเสือเป็นใบไม้เป็นบางจากใบไม้สีเขียวบางจากนั่นเองนะคะจะเห็นกันอย่างพรึบเลยหลังจากนี้ตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปจากเสือเป็นใบไม้จะกลายเป็นใบไม้เชื่องเชื่องหนึ่งใบเชื่องเชื่องด้วยหรออ่ะรับทราบกันตามนี้31สิงหาเราสองคนละครับวันสุดท้ายวันไหนใจเย็นอย่าเปิดประเด็นอย่าเปิดเปิดทำไมเขาจ้องอยู่ใจเย็นอ่ะโอเควันนี้นายกเศรษฐาถูกย้อนทุกคำพูดถูกทวนทุกคำพูดเคยพูดไว้อะไรอย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกย้อนและถูกทวนแล้วเขาเอาหลักฐานมาโชว์ด้วยดังนั้นตามกระแสสักนิดหนึ่งได้ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์จะทวนคำนายกเศรษฐาค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่24พฤษภาคม2566ปีนี้นะหลังเลือกตั้งใช่หลังเลือกตั้ง14มานี่24พฤษภาคม66ค่ะปีนี้24พฤษภาคม2566นายกเศรษฐาได้ไปพูดในงาน47ปีหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจโห
พูดอะไรไว้อย่างไรทุกคนโอ้โหยไปลื้อไปค้นไปเอามาเลยมาจะเอามาใช้เป็นใบเสร็จค่ะมีอยู่สองย่อหน้าค่ะน่าจะหยิบฉวยมาเปิดให้ฟังอีกสักครั้งสิครับพูดไว้อย่างไรค่ะเริ่มจากคลิปที่หนึ่งเชิญครับตั้งใจฟังดีๆนะคะเชิญค่ะเรื่องที่ผมจะทำทันทีที่เป็นอุปสรรคในการที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้โดยลำบากประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าอะไรก็ตามทีที่จะเดินได้เดินไปข้างหน้าได้หลายๆเรื่องเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยกฎของการอยู่ร่วมกันเนี่ยสำคัญที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นสับที่พิกลพิการถ้าเกิดแก้ไขได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์ในการจัดตั้งสสรหรืออะไรนานเท่าไหร่แต่ผมให้ไว้ว่า18เดือนถ้าเกิดผมจะมาเป็นตรงนี้ผมจะเป็นให้ผมจะเป็นนายกแล้วก็ผมจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสสรโอเคจะเป็นนายกที่ผลักดันคลิปเมื่อสักครู่จะเป็นคลิปประวัติศาสตร์จะเป็นคลิปที่ใครหลายๆคนเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีห่อกระดาษไว้เลยโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลไหมห่อกระดาษไว้เลยเอาย้ำเลยโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลไหมเป็นนายกทำทันทีค่ะตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญ18เดือนจบ18เดือนที่วางไว้แก้รัฐธรรมนูญฉบับที่พิกลพิการนอกจากแก้กติกาการอยู่ร่วมกันของคนทั้งประเทศให้มันถูกต้องให้มันใช่ถูกที่ถูกทางเรื่องปากท้องชาวบ้านนายกเศรษฐาเคยพูดเมื่อวันที่24พฤษภาไว้อย่างไรค่ะไปฟังดูเชิญค่ะบางเรื่องที่ต้องทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมรสเท่าเทียมต้องทำทันทีเพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องอื่นเลยนะครับเรื่องที่สองเรื่องของสมัครใจเกณฑ์ทหารนะครับก็อาจเป็นเรื่องนึงซึ่งต้องเทคแคร์คนรุ่นใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอาจจะไม่ใช่สมัครใจทั้งหมดสมมุติว่าสารต้องการแสนคนสมัครประมาณปีนึง 30,000 แทนที่จะเกณฑ์อีก 70,000 ก็บอกว่าขอเกณฑ์แค่ 50,000 แล้วค่อยๆลดลงไปได้ไหมวางรถแบบไปได้ไหมเพื่อที่จะให้สถาบันทหารมีความพอใจเพื่อที่อยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็ตอบคำถามข้อหนึ่งที่บอกว่าอะไรคือค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับเรื่อง FTA immediately นายกต้องบินออกเกิดเรียกว่าทุกๆเดือนเคลียร์เรื่องนี้ให้ make sure ว่าเงินฟันโฟลว์กลับเข้ามาประเทศอย่างโดยเร็วที่สุดเรื่อง geopolitics เรื่องจะเป็นไชน่าเรื่องจะเป็นอเมริกาเรื่องเป็นญี่ปุ่นเรื่องเป็นเกาหลีประเทศเหล่านี้เราต้องไปจัดการทันทีเรื่องเร่งด่วนเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศสภาพเรื่องอะไรเหล่านี้เรื่องการเข้าถึงระบบสาธารณสุขพื้นฐานเรื่องอัปเกรด30บาทแน่นอนไม่ต้องไปเข้าคิวตี3ตี4แล้วผมก็จะreassess whole situation ว่าภายใน6เดือนโอเคภายใน6เดือนภายใน6เดือนกำลังฟังเลยภายใน6เดือนแม่กำลังฟังเพลินต่ออีกเปลี่ยนอะไรเนี่ยน่าจะต่ออีกสักนิดนึงภายใน6เดือนแล้วอย่างไรค่ะเอาเป็นว่าคลิปที่2นะคุณเศรษฐาพูดถึงสิ่งที่จะเคลื่อนคู่ขนานไปกันกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอะไรที่คู่ขนานไปกับการแก้รัฐธรรมนูญนั่นก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ต้องใช้งบประมาณสามารถทำได้ทันทีก็ทำเลยไม่รอที่พูดไปยกตัวอย่างเช่นเรื่องกฎหมายสมรสเทียมทำทันทีเรื่องสมัครใจเกณฑ์ทหารดังนี้เป็นต้นต้องมีแผนด้วยนะแต่อีกเรื่องหนึ่งแกใช้ภาษาต่างดาวอาจจะฟังงงๆแกพูดถึง FTA แกบอกว่าแกจะทำทันทีแกจะทำด้วยตัวเองแกจะบินออกนอกประเทศแกจะเดินสายทั่วทั้งโลกใบนี้ใช่ค่ะแกจะไปเคลียร์แกจะไปเจรจาแกจะไปเซ็น FTA แกจะดึงเงินเข้าประเทศอะไรประมาณนั้นดึงเงินลงทุน FTA ก็คือข้อตกลงเขตการค้าเสรีเวียดนามที่มันไปแรงกว่าประเทศไทยก็เพราะตะลุยตะเวนเดินสายเซ็นข้อตกลง FTAประเทศหลักๆกับตลาดหลักๆทั่วทั้งโลกเขาเซ็นไปก่อนแล้วไง
ล้ำหน้าประเทศไทยไปเยอะใช่ต้องยอมรับ9ปีของลุงตู่เขาเซ็นไปแล้วแกอาจจะมองข้ามเรื่อง FTA แต่เวียดนามเนี่ยเขาตะลุยเซ็นเขาตกลง FTA กับทั่วโลกเลยดังนั้นตลาดส่งออกของเวียดนามมันมหาศาลแล้วมันไปเร็วไปแรงเพราะประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณทำ FTA กับเขาถ้าคุณเอาของไปขายประเทศเขาต้นทุนภาษีของคุณจะต่ำมากถูกต้องมันเป็นแต้มต่อเข้าไปขายคุณก็แข่งกับใครต่อใครได้สบายด้วยแล้วการลงทุนในบ้านเขาเราก็เริ่มเห็นในเวียดนามเบ่งบานมากดังนี้เป็นต้นค่ะโอเคฟังดูดีนะฟังดูดีนะเมื่อสักครู่มีคำว่า6เดือนนะแก้รัฐธรรมนูญ18เดือนใช่ไหม18เดือนประเมินไว้เบื้องต้นประเมินไว้เบื้องต้นงบประมาณสามารถทำได้ก่อนจะเคลื่อนคู่ขนานกันไปเพราะแก้กฎหมายไงแกพูดถึงตัวเลข6เดือนนะค่ะจดไว้นะฮะ18เดือนกับ6เดือนค่ะตัดภาพกลับมาปัจจุบันเอาล่าสุดเมื่อวานดีไหมเมื่อวานคือหารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของลุงตู่ค่ะเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยไปปิดห้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายกเศรษฐาแต่ไปคราวนี้ไป2สถานะไม่ใช่แค่รักษาการรองบบพลังงานรัฐบาลลุงตู่เท่านั้นยังสวมหมวกมือเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติด้วยพรรคร่วมรัฐบาลไงพรรครวมเขาอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล1ใน11พรรคหลังจากนั้นคุณเศรษฐาได้ประกาศคำโตๆอย่างมั่นใจไปฟังว่าประกาศอะไรอย่างไรเชิญค่ะนายกได้มีคุยเรื่องของพลังงานไหมคะมีครับเมื่อกี้นี่ทางคุณสมศักดิ์พงษ์มากับคุณหม่อมหลวงชโยธิตมานะครับก็คุยกันดีครับท่านฝากไว้หลายเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องขั้นตอนในการลดราคาค่าไฟกับค่าน้ำมันดีเซลครับมีประกาศแล้วจากครม.นัดแรกแน่นอนครับมีครับครม.นัดแรกสามารถลดได้ทันทีแน่นอนเลยใช่ไหมคะนี่ครับทันทีครับมีครับประกาศทันทีครับนะครับดูขั้นตอนนิดนึงนะครับนะครับขอบคุณครับไม่หยุดทำงานไม่หยุดเลยเนี่ยก็ดูเรื่องนโยบายอื่นด้วยกับคุณกับพี่พงษ์ด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับท่านให้ความกรุณาแล้วก็ยินดีส่งไว้ต่อให้ด้วยความรับรื่นครับท่านหลังเปิดทางด้วยนะคะระวังกระจกด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจดไว้นะครับครม.นัดแรกลดทันทีดีเซลและไฟฟ้าไฟใช่ไหมครับค่าไฟกับน้ำมันดีเซลพูดง่ายๆแล้วทันทีรออยู่นะคะคำถามก็คือนัดแรกครม.เศรษฐา1จะประชุมวันไหนไปเปิดไทม์ไลน์ครม.เศรษฐา1อาจจะได้รอเดี๋ยวได้จดและทวงถูกใช่ไหมภาษาชาวบ้านอย่างเราการรอคอยที่มีเป้าหมายการรอคอยที่มีกรอบเวลา มันทำให้ชีวิตมีความสุขมันกระชุ่มกระชวยมันมีความหวังถ้ารออะไรและไม่มีเป้าหมายไม่มีกรอบเวลาเหี่ยวมันห่อเหี่ยวมันกดดันมันนอนไม่หลับเคว้งคว้างค่ะแต่อันนี้มีความหวังค่ะเอาละครับชีวิตมีความหวังขึ้นค่ะหลังจากนายกเศรษฐาประกาศค่ะเอาละครับแหล่งข่าวในทำเนียบแหล่งข่าวในพรรคเพื่อไทยประสงค์จะให้ข่าวแต่ไม่ประสงค์จะเปิดหน้าดังนั้นถ้าผิดไปจากนี้ผมไม่รับผิดชอบไอ้โม่งประจำพรรคเพื่อไทยที่แจกข่าวออกมารับผิดชอบแทนแล้วไปหยิกปากใครได้ล่ะเนี่ยไอ้โม่งแล้วจะเจอตัวไหมมาดูไทม์ไลน์ okay. ดีกว่าไทม์ไลน์ครม.วันที่1กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ1กันยายนนะคะเขาบอกมาว่าจะมีการทูล9ครม.เศรษฐา1ตอนนี้ชื่อเรียบร้อยแล้วตรวจประวัติก็น่าจะไปเกินครึ่งแล้วคืออย่างนี้เราฟังมาว่าเมื่อวานเขาเดดไลน์ค่ะเมื่อวานเขาขีดเส้นตายต้องส่งหมดครบทุกพักผิดจากเมื่อวานพ้นจากเมื่อวานชื่อตามหลังจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าจะใช่ 100% ล้าน%ต้องเป็นชื่อที่ส่งไปตรวจสอบประวัติตั้งแต่เมื่อวานค่ะช้าที่สุดนะใช่อย่างช้าที่สุดเพราะมันมีขั้นตอนต้องตรวจสอบด้วยถึงแม้ว่าจะรับรองตัวเองแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างไรก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ยังไงก็ต้องการตรวจสอบแม้เปลี่ยนวิธีการไม่งั้นเลขาครม.ก็ลำบากแม้เปลี่ยนวิธีการให้บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายรับรองประวัติตัวเองค่ะมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่ด้วยกระบวนการทางราชการเนี่ยกลไกสำนักเลขาครม.ก็ต้องตรวจซ้ำใช่ทีนี้ด้วยเหตุที่นายกเศรษฐาเขาเร่งมาดังนั้นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นก็คือ1กันยายนจะทูลเกล้ารายชื่อครม.เศรษฐา1ค่ะระหว่าง2ถึง7กันยายนก็คาดว่าจะเป็นจังหวะที่จะมีการโปรดเกล้าครม.เศรษฐา1และรวมไปถึงครม.เศรษฐา1จะได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ค่ะก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เขาลือกันด้วยซ้ำนะเผลอๆนะ
ถ้าวันพรุ่งนี้1กันยาทุน9ได้จริงๆนะเผลอๆช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งปลด9และทั้งถวายสัตว์ในคราวเดียวกันค่ะฟังมาว่าก็สั่งสแตนด์บายห้ามไปไหนทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้วันที่8กันยาจะเป็นวันที่ครม.เศรษฐา1แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาค่ะเขาก็ประกาศไว้แล้วไงก่อนทำงานได้นะคะครม.นะคะนอกจากเข้าฟาดถวายสัตว์แล้วต้องมีการแถลงนโยบายด้วยครับดังนั้นถ้าเป็นไปตามนี้ถ้า8กันยาสามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ครม.เศรษฐานัดแรกจะเป็นวันที่นัดแรกเลยที่จะลดค่าไฟค่าน้ำมันก็จะเป็นวันที่12กันยายน2566นั่นเองจดไว้นะครับจดค่ะครม.เศรษฐา1นัดแรก12กันยา13ลดเลยไหมวันที่13หรือรอขั้นตอนก่อนลดค่าไฟและลดราคาน้ำมันดีเซลลดเท่าไรลดอย่างไรช่วงหน้าไปหาคำตอบค่ะรุ้นค่ะรุ้นค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อนะคะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ในเมื่อนายกเศรษฐาประกาศครม.นัดแรกลดทันทีดีเซลและไฟฟ้าดังนั้นเราจะโฟกัสไปที่ดีเซลและไฟฟ้าใช่จะลดกันเท่าไหร่อย่างไรไปดูโครงสร้างราคาดีเซลปัจจุบันสักนิดสิครับค่ะเอาเพจขึ้นจอเลยนะฮะโอเคอยากให้ดูแถวบนสุดพาดหัวใช่ไหมพาดหัวสะพัดดีเซลเศรษฐา1 30บาทต่อลิตรปัจจุบัน31บาท94ค่ะคาดกันว่าในเบื้องต้นทำทันทีลดเหลือ30บาทหมายความว่าจะหายไปบาท94ใช่ไหมใช่เหลือ30ไงทีนี้เขาจะลดได้อย่างไรที่บอกว่าทำทันทีไปลดตรงไหนไปคลี่ดูโครงสร้างนิดหนึ่งค่ะไปดูบรรทัดถัดไปดูจากช่องซ้ายมือสุดนะช่องแรกช่องซ้ายมือสุดปัจจุบันเนี่ยน้ำมันดีเซลอ่ะเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่นทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งเวลารัฐเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเนี่ยมันจะมีภาษีอีกตัวหนึ่งเกาะหลังภาษีสรรพสามิตเมื่อไหร่ที่เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตปั๊บเนี่ยจะมีภาษีตัวที่สองเกาะหลังซ่อนอยู่นั่นก็คือภาษีท้องถิ่นบวกพักที่เราทันทีภาษีท้องถิ่นจะเรียกเก็บในอัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิตสมมติเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต100บาทบวกเวลาเก็บจริงๆมันต้องบวกอีก10การเป็น100กับ10ไอ้10บาทนั้นก็คือ 10% ของ100บาทไอ้10บาทนั้นก็คือภาษีท้องถิ่นใช่เราเข้าใจกันตามนี้นะเวลาพูดถึงภาระภาษีสรรพสามิตและพูดกันอย่างทะลุเนี่ยมันต้องเอา100บวก102ตัวนะเป็น110ดังนั้นช่องซ้ายมือสุดบรรทัดด้านบนปัจจุบันดีเซลเสียภาษีสรรพสามิตรวมภาษีท้องถิ่นในอัตรา6บาท58สตางค์ต่อลิตรต่อลิตรนะอันนี้คิด6บาทกว่านี่คือต่อลิตรเยอะนะค่ะ6บาท58ต่อลิตรค่ะขณะเดียวกันก็ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันค่ะ6บาท43สตางค์ต่อลิตรเสียภาษีให้คลัง6บาท58ขณะเดียวกันก็ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมัน6บาท43ดังนั้นราคาขายปลีกหน้าปั๊มของดีเซลขณะนี้จึงอยู่ที่31บาท94สตางค์คำถามก็คือที่บอกว่าลดทันทีลดอย่างไรต่อไปนี้เก็บข่าวจากคนแถวพรรคเพื่อไทยเขาจะลดตรงไหนบ้างไปดูทีละตัวในเบื้องต้นดูช่องขวามือสุดคราวนี้ที่เขียนว่าเสียภาษีขวามือสุดดูช่องขวามือสุดค่ะขวามือสุดขวามือสุดช่องราคาขายปลีกหน้าปั๊มปัจจุบัน 31.94 ใช่ไหมครับจะต้องเหลือ30บาทในเบื้องต้นฟังมาว่าทันทีก็คือ30บาทดีไหม30บาทก่อนเป็นฐานเป็นฐานก่อนจัดการง่ายหน่อยค่ะถ้าจะลดทันทีให้เหลือ30จะจัดการอย่างไรจะให้กองทุนน้ำมันอุดหนุนเพิ่มเติมหรือจะไปลดในส่วนของภาษีที่จะต้องเสียต้องเข้าใจนะกองทุนน้ำมันกระเป๋าขาดนะตอนนี้อ่วมติดลบอยู่นะกองทุนน้ำมันเขาติดลบนะกองทุนน้ำมันที่เขาจ่ายเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเข้ามาจากการกู้นะใช่กู้มาจ่ายเงินอุดหนุนดีเซลช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะให้เขากู้เพิ่มมันก็มีภาระดอกเบี้ย
ดังนั้นทำทันทีก็คือไปลดภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่นจากเดิมลิตรละ6.58 บาทลดเหลือ4.64 บาทหมายความว่าลดลงไปบาท94ลดลงไปนะไม่ได้เลิกนะลดลงไปบาท94ที่หายไปมันถึงจะพอดี30บาทช่องซ้ายสุดถ้าคุณลดภาระภาษีจาก6.58 บาทเหลือ4.64 บาทช่องขวามือสุดขายปีกหน้าปั๊มก็สามารถลดได้ทันทีจาก31.94 บาทเหลือ30 บาทท้วนโดยยังได้รับกองทุนน้ำมันผมก็ยกนิ้วให้ใจถึงกล้ามากค่ะในสถานการณ์ทางการคลังอย่างขณะนี้นะเร่งด่วนไงครั้งนี้ไปดูที่ค่าไฟรุ้นเหมือนกันค่าไฟหลายคนยังจำกันได้ใช่ไหมคะทำความเข้าใจกันสั้นๆนิดเดียวค่าไฟประเทศไทยเขาปรับเปลี่ยนปีละ3 ครั้งค่ะทุก4 เดือนทุก4 เดือนโอเค1 กันยาถึง31 กันยาของปีนี้เริ่มพรุ่งนี้แล้วนี่ถือเป็นงวดที่3ค่ะถือเป็นงวดที่3ถือเป็น4เดือนที่3 4เดือนสุดท้ายของปีนี้ของปี66ซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ค่ะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขากำหนดค่าไฟงวดนี้เอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วล่ะเขาจะเรียกเก็บในอัตรา4.45 บาทต่อหน่วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้1กันยาไปถึงสิ้นปีเขาจะเรียกเก็บค่าไฟจากชาวบ้านไม่รู้ล่ะแยกเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่รวมๆ4.45 บาทต่อหน่วยแล้วกันคาดว่าจะลด20 สตางค์ค่ะต่อหน่วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือค่าไฟนะถ้ามีการประกาศให้มีการปรับลดก็จาก4.45 บาทก็จะเหลือ4.25 บาทเท่านั้นต่อหน่วยโอเคทำไมจึงชี้ไปที่ตัวเลข20 สตางค์ทำไมจึงชี้ไปที่ตัวเลข4.25 บาทค่ะ2 ประเด็นประเด็นที่1ขอให้ได้ลดค่าไฟเถอะลดเท่าไหร่ลดเท่าไหร่มันก็ได้ฟีลลิ่งสังคมก็ได้ฟีลลิ่งคือลดน้อยลดมากขอให้ลดใช่ไหมก็แฮปปี้สังคมได้ฟีลลิ่งการเมืองก็แฮปปี้ใช่ไหมครับคำถามคือแล้วทำไมต้องเป็น4.25 บาทก็คือลดไป20 สตางค์ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ลด20 สตางค์ประเด็นมันอยู่ที่ลดเหลือ4.25 บาทก็เพราะตัวเลข4.25 บาทเป็นตัวเลขที่ภาคธุรกิจเอกชนเขารวมตัวกันร้องขอเขาขอมาค่าไฟเหลือ4.25 บาทได้ไหมโอเคนี่ก็คือประเด็นที่2ค่ะนี่ก็คือที่มาของตัวเลข4.25 บาทเอกชนร้องขอสรุป4.45 บาทเหลือ4.25 บาทลดไป20 สตางค์มันได้ใจทั้งสังคมและมันได้ใจทั้งผู้ประกอบการจบไหมจบค่ะรอค่ะคำถามก็คือ20 สตางค์มันลดได้อย่างไรลดตรงไหนอ่ะง่ายนิดเดียวทำไมคะไปยืดหนี้ที่ค้างอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยืดไปอีกเหรอใช่ก่อนหน้าก็ยืดไปแล้วนะใช่นี่จะยืดอีกรอบนึงใช่ต้องปรับแผนกันใหม่สิใช่นโยบายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับกฟผ.เป็นเรื่องของกฟผ.ไม่ล้มหรอกเขาไม่ตายหรอกเขาไม่ตายโอเคเขาไม่ตายหรอกแต่ว่ารอนะคะวันที่13แต่ถ้าจะกระทบโบนัสตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวกับผมกระทบผ.อ้าวโอเคจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เราจะต่อสายไปที่ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณจุลพันธ์ว่าที่รัฐมนตรีช่วยคลังถามแบบรวบรัดถามแบบฟันธงตรงประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมที่บอกว่าจะลดทันทีต้องคุยกันแล้วล่ะไปกันที่ว่าที่รัฐมนตรีช่วยคลังเลยนะคะไปกันที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจุลพันธ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับเรียกท่านรัฐมนตรีได้แล้วนะครับคุณจุลพันธ์ยังครับรอก่อนยังครับขอความกรุณาเพราะว่ากระบวนการที่ต้องเสร็จสิ้นก่อนนะครับเพราะเข้าใจตอนนี้เป็นทางต่อจุลพันธ์อมรวิวัฒน์จากโอเคเข้าใจแต่ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะทูลเก้ากันแล้วนี่ครับรายชื่ออันนี้ผมไม่ทราบกระบวนการครับโอเคได้แต่ยังมีขั้นตอนเข้าสู่ประเด็นเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนายกเศรษฐาประกาศเสียงดังฟังชัดครม.นัดแรกจะประกาศลดทันทีน้ำมันดีเซลและค่าไฟฟ้าผมจะเริ่มกันที่น้ำมันดีเซลก่อนคาดว่าถ้าจะลดได้ทันทีคงไปแตะที่ภาษีสรรพสามิตใช่ไหมครับแน่นอนครับมันจริงๆแล้วเรื่องของน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับมันไม่มีกลไกอื่นที่จะใช้มันมีอยู่เพียงแค่เรื่องของภาษีสรรพสามิตกับเรื่องของกองทุนน้ำมันซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อเก็บภาษีสรรพสามิตราว6 บาทเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดแรงตึงกับทางกองทุนน้ำมันซึ่งทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยแบกภาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐ
จะเดินหน้าทำก็คือเรื่องของการปรับลดภาษีสรรพสามิตลดภาระกองทุนน้ำมันแล้วก็ปรับลดตัวกองทุนน้ำมันด้วยนะครับเพื่อที่ให้ภาระกับพี่น้องประชาชนเนี่ยต่ำลงเราตั้งเป้าว่าเราจะลดราคาได้แน่นอนครับประเดี๋ยวทีมงานจริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยต้องเรียนนี้ว่าตราบใดที่กองทุนน้ำมันยังแบกภาระหนี้อยู่เนี่ยนะครับมันก็ครับล้างหน้ากระดานก่อนแล้วเราถึงจะปรับโครงสร้างในระยะยาวได้อย่างเหมาะสมครับครับปัจจุบันนี้ราคาดีเซลขายหน้าปั๊มอยู่ที่31.94 บาทที่ขายในราคานี้ได้ทั้งที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตรวมภาษีท้องถิ่นลิตรหนึ่งตั้ง6.58 บาทก็เพราะว่ากองทุนน้ำมันไปกู้เงินและมาอุดหนุนดีเซลลิตรละ6.43 บาทที่จะทำทันทีคงให้กองทุนน้ำมันกู้แล้วมาชดเชยเพิ่มก็เห็นจะไม่ไหวทางที่จะทำได้ทันทีก็คือไปลดภาระภาษีสรรพสามิตจาก6.85 บาทเหลือ4.64 บาทเพื่อให้หน้าปั๊มมันเหลืออย่างน้อยๆเหลือแค่30 บาทอันนี้ถูกต้องนะฮะตัวเลขที่ผมขออนุญาตในโดยเฉพาะตัวเลขเป้าหมายเนี่ยนะครับผมคงต้องรอให้เป็นมติครม.นะครับเรามีการคิดตัวเลขในใจซึ่งก็เรียนตรงตัวเลขของพี่ดนัยก็ไม่ไกลนักไม่ไกลนะไม่ไกลนักนะใกล้เคียงครับใกล้เคียงแต่ว่าในกลไกเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการของฝ่ายราชการรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่ต้องไปพิจารณาในรายละเอียดนะครับจะพูดไปเหมือนจะเป็นการสัญญาเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าถึงเวลามันตัวเลขมันผิดพลาดจะไม่ดีจะมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหารอให้เป็นหลักการเอาเป็นหลักการหลักการก็คือลดแน่นอนยืนยันได้อย่างนี้ว่าลดแน่นอน1ลดแน่นอน2ไปแตะที่ตัวภาษีกองทุนไม่ได้แล้วล่ะกองทุนอยู่ในสภาพอาการหนักอาการหนักอยู่แล้วไปกู้เพิ่มมาช่วยเชยเพิ่มมันก็ไม่ไหวมีทางเดียวก็คือต้องไปลดภาระภาษีลงมานิดหนึ่งจริงๆแล้วในหลักคิดเนี่ยถ้าคุณใดกับคุณอมรรัตน์จะพิจารณาเนี่ยมันคือกระเป๋าเดียวกันครับนะครับมันคือของรัฐทั้งคู่นั่นแหละใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าบอกแบบนั้นถูกต้องใช่ก็ปูเป็นผู้คำ 100% เช่นเดียวกันใช่ภาระของรัฐเหมือนกันทั้งสองบัญชีนั่นแหละโอเคใช่ครับแต่คราวนี้ตรงนี้ก็คือเฉพาะหน้าทำทันทีครม.นัดแรกก็เข้าใจได้และเชื่อว่าก็น่าจะทำได้เมื่อคลี่โครงสร้างนะครับคำถามก็คือในระยะถัดไปที่เคยประกาศว่าจะแตะที่โครงสร้างจะไปแตะส่วนไหนของโครงสร้างราคาน้ำมันครับคงยังจะต้องเดินหน้าดูในเรื่องนั้นต่อนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยคงต้องขอให้ทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมันมีทั้งเรื่องของราคาค่าการตลาดมันมีเรื่องของโครงสร้างภาษีนะครับต้องเรียนว่าอย่างเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ70เฉลี่ยนะ70ดอลลาร์ต่อแบเรลเนี่ยนะครับเข้ามาในไทยเนี่ยเมื่อแปลเป็นน้ำมันดิบเนี่ยฐานราคาน้ำมันดิบมันอยู่ที่18-19 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันคือโครงสร้างของภาษีครับทั้งภาษีท้องถิ่นภาษีสรรพสามิตเรื่องของกองทุนน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไปรวมถึงค่าการกลั่นนะครับของการลดซึ่งในจุดนี้เนี่ยต้องไปดูในรายละเอียดเพราะว่ามีสเตคโฮลเดอร์มีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายจุดซึ่งเราก็คงต้องขอความร่วมมือแล้วก็บริหารจัดการเพื่อให้มันลดลงได้ในระยะยาวครับมีคนฝากถามมาเลยส่วนเบนซินไม่แตะใช่ไหมคะแล้วจะปรับเพิ่มอะไรยังไงไหมคะเบนซินเขากลัวกันค่ะคนใช้เบนซินต้องเรียนอย่างนี้ครับในตลาดในเมืองไทยเนี่ยนะครับการใช้ดีเซลเนี่ยอยู่ประมาณ 70% เบนซินเนี่ย 30% ดีเซลเนี่ยที่เราให้ความสำคัญมากกว่าเนี่ยเนื่องจากดีเซลเนี่ยเป็นน้ำมันที่ใช้ในภาคการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมนะครับเบนซินเนี่ยเข้าใจว่านอกจากรถเก๋งแล้วเนี่ยมันก็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเข้าใจครับแต่เราอาจจะใช้การอุดหนุนเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มในระยะยาวในระยะกลางครับโอเคโดยหลักการในส่วนของเบนซินก็คือจะช่วยเฉพาะกลุ่มจะไม่ช่วยวานทั้งหมดแบบรวมเหมือนกรณีของดีเซลอันนี้เข้าใจได้คราวนี้ไปที่ค่าไฟอยากรู้ค่าไฟบ้างคราวนี้ไปที่ค่าไฟปัจจุบันงวดสุดท้ายของปีนี้มาเหลือ4.45 บาทครับปัจจุบัน4.45 บาทแต่คราวนี้สัญญาไว้ว่าครม.นัดแรกจะลดทันทีค่าไฟดังนั้นต้องลดดังนั้นมันต้องต่ำกว่า4.45 บาทเพราะ4.45 บาทมันเป็นตัวเลขของลุงตู่ดังนั้นตัวเลขของลุงเศรษฐาเนี่ยจะลดเหลือเท่าไหร่เนี่ยนายกเศรษฐาแล้วกันนายกเศรษฐาจะเหลือเท่าไหร่ก็เช่นเดียวกันขอเรียนคุณนายว่าคงไม่แจ้งเป็นตัวเลขนะครับแต่ลดใช่ไหมคะแต่ลดแน่มีตัวเลขในใจก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงเหมือนกันมีลดแน่ตัวเลขของผมใกล้เคียงนะท่านนายกเนี่ยได้ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยได้ไปพบกับ
สภาอุตสาหกรรมไปพบกับภาคประชาชน เป้าของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ที่4.25 บาทใช่ตัวเลขนี้เลยค่ะภาคประชาชนเนี่ยอยู่ที่4.20 บาทซึ่งเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งสองกลุ่มไม่ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยต้องเรียนนี้ครับเรื่องของการปรับลดราคาไฟฟ้าเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวานเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่ามีการมาพูดคุยของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับท่านสุพัฒนพงศ์กับท่านหม่อมหลวงชโยทิศนะครับก็เดินเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันในหลายเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเรื่องของสิ่งที่ยังคงค้างและอยากจะให้มันสำเร็จลุล่วงนะครับรวมถึงเรื่องพลังงานเช่นเดียวกันซึ่งพอพูดคุยแล้วเนี่ยก็เห็นช่องที่ตรงกันในกลไกที่ควรจะต้องใช้เพื่อปรับลดราคาไฟฟ้าแล้วก็เป้านี่ก็ใกล้กันว่ามันมีจุดที่จะสามารถปรับลดได้ในจุดที่พวกเราตั้งหวังครับครับครับด้วยความเคารพทำไมเมื่อวานคุณพีรพันธ์ว่าที่รัฐมนตรีพลังงานไม่มาคุยด้วยตัวเองกับท่านนายกล่ะครับท่านอาจจะติดภารกิจอื่นครับผมไม่กล้าตอบแต่ว่าได้มีการพูดคุยกันอยู่ครับรับทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็คงได้ต่อสายอยู่ครับโอเคโอเคคำถามสุดท้ายครับเมื่อวานคุณสุพัฒนพงศ์จะว่ากันไปแล้วก็คือรัฐมนตรีพลังงานยุคของลุงตู่นี่แหละแกมาฝากอะไรบ้างครับคุณสุพัฒนพงศ์มาฝากเรื่องอะไรบ้างครับโอ้จริงเยอะมากเลยหลักเลยคุยกันเรื่องพลังงานครับแล้วก็คุยกันเรื่องถึงคณะกรรมการหนี้ภาคประชาชนซึ่งมีการดำเนินการคืบหน้าไปแล้วก็ยังมีหนี้คงค้างของภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสหกรณ์กลุ่มเรื่องของรหัส21ในธนาคารแห่งประเทศไทยรหัส21นี่เขาพูดถึงเรื่องของคนที่กระทบจากภาวะโควิดนะครับ SME ต่างๆเรื่องธกส.นะครับเรื่องแก๊ปส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยรวมถึงยังมีเรื่องโครงการที่คงค้างเช่นเรื่องของงานเอ็กซ์โปที่ภูเก็ตที่พลาดไปเราจะเดินยังไงต่อแล้วงานพืชสวนโลกที่อุดรนะครับมีหลายประเด็นมากซึ่งจากการพูดคุยต้องเรียนว่าเป็นประโยชน์มากครับแล้วเราก็ได้รับประเด็นมาเพื่อที่หวังว่าเราจะสามารถเดินหน้าต่อได้ในบางโครงการที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนโอเคได้ครับรอทูลเกล้ารอโปรดเกล้าคงลงรายละเอียดกับคุณจุลพันธ์ได้ในวันนี้ประมาณนี้กราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะว่าที่รัฐมนตรีช่วยคลังค่ะก็ยืนยันว่าปรับลดแน่ทั้งไฟทั้งน้ำมันราคาดีเซลของลุงนิดลุงนิดและค่าไฟของลุงนิดก็คือนายกเศรษฐาค่ะที่เราทำโครงแล้วเราขึ้นจอไปเมื่อสักครู่ท่านว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์บอกใกล้เคียงแต่จริงเราบอกมันใช่เลยแหละตามนั้นนั่นแหละมันน่าเกลียดตามนั้นนั่นแหละอย่าคอมมิตมีคนแซวมาลดดีเซลแล้วจะไปเพิ่มเบนซินหรือเปล่าเขากลัวกันแม้จะเป็นส่วนน้อย 30% ที่ใช้แต่เขาก็หวั่นๆ ว่าระวังเดี๋ยวจะมาเพิ่มเบนซินหรือเปล่าจ๊ะเมื่อสักครู่ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนเป็นนโยบายและเป็นหลักการในส่วนของเบนซินถ้าจะช่วยจะช่วยเฉพาะกลุ่มพี่มอไซค์อ่ะเช่นพี่วินดังนี้เป็นต้นพี่วินเนี่ยที่เขาต้องใช้เบนซินเนี่ยอาจจะช่วยเฉพาะกลุ่มแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดเพราะว่าสัดส่วนการใช้ตรงนี้มันแค่ 30% พักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปเปิดใจพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชเมื่อวานตัวใหญ่ระเบิดหยุดอะไรอู้อนาถแย่งชามข้าวกันแย่งชามข้าวกันเอาแค่แย่งชามข้าวกันพอแล้วไม่ต้องทำอื่นและแย่มากเอาคนเคยติดคุกมาเป็นรัฐมนตรีโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบมากเดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆแล้วกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เมื่อวานพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกอาการผิดหวังมากๆที่เลือกตั้งครั้งล่าสุดเสรีรวมไทยได้ส.ส.มาแค่คนเดียวก็คือตัวคุณเสรีพิสุทธิ์ดังนั้นจึงเกิดปฏิบัติการที่เขาเรียกกันว่าหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวประกาศลาออกจากส.ส.จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปถามพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชค่ะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะไปอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับเมื่อวานผมฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์ของคุณเสรีพิสุทธิ์หลายเที่ยวมาก ผมจับความรู้สึกของคุณเสรีพิสุทธิ์ได้อย่างหนึ่งก็คือค่อนข้างจะผิดหวังมากทีเดียวที่เลือกตั้งเที่ยวนี้เสรีรวมไทยได้มาแค่หนึ่งเดียวจริงๆนะฮะ
ก่อนก็จะตอบคำถามนะครับครับคุณทนายผมตอบว่าคุณหน่อยนะได้ครับได้ครับเชิญตอบว่าเลยครับครับนะทั้งสองคนนะนะครับครับครับวันก่อนออกรายการดูเสรีพิสุทธิ์ทะเลิศแต่งชุดขาวทะเลิศพระราชไฟพักเพื่อไทยครับนะผมอายุขนาดนี้ไม่ควรใช้คำพูดกับผมอย่างนี้นะโอเคต้องให้เกียรติผมบ้างนะครับ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 ได้ครับได้ครับอย่างน้อยผมอายุมากกว่าคุณก็แล้วกันนะได้ได้ครับได้ครับได้ครับผมอ่ะนะเป็นคนมีวินัยครับเขาเชิญมาผมก็ไปเขาไม่เชิญผมจะไปทำไมล่ะครับครับแต่คราวนี้เขาเชิญไปแล้วเขาเลิกเขาไม่บอกผมอ๋อตอนเลิกเขาไม่บอกเลยเหรอฮะเออคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ผู้สื่อข่าวไปรออยู่เลยผู้สื่อข่าวก็ไม่รู้ใช่ไหมครับครับครับคุณต้องใช้คำพูดให้ดีหน่อยนะโอเคโอเคด้วยความเคารพได้ครับได้ครับด้วยความเคารพจริงๆไปนะครับครับครับด้วยความเคารพผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่คิดมากผมก็มาคุยกับคุณเราวันนี้นะได้ครับครับด้วยความเคารพจริงๆครับครับโอเคกลับมาเรื่องที่เมื่อวานฟังดูคล้ายกับคุณสรีวิสุทธิ์นี่จะผิดหวังมากทีเดียวที่เลือกตั้งเที่ยวนี้ได้มาแค่คนเดียวอ่ะอ๋อถ้าเลือกตั้งคนเดียวได้มาคนเดียวผิดหวังมากนะเพราะว่าเราก็เตรียมพรรคอย่างดีนะผมก็เป็นคนมีความรู้ประสบการณ์นี่ไม่ใช่เด็กตื่นใช่ไหมผ่านงานมาเยอะลูกพรรคผมแต่ละคนก็มีความรู้ทั้งนั้นพัดเดินมานะนี่มันกลายเป็นเลือกแบบเหมาเข่งอ่ะใช่ไหมคุณอายกตัวอย่างชัดๆกรุงเทพ33นะเอาก้าวไกลไป32เลยครับไม่ว่าหรอกถ้ามีความรู้ความสามารถใช่ไหมแต่คนของผมจบนู่นจบนี่โอ้ยมีความรู้ดีทั้งนั้นนะถ้าไม่เลือกสักคนหนึ่งนะแล้วเป็นไงนี่ไม่ต้องอันนั้นคือพูดอะไรก็ต้องพูดความจริงกันผมพูดเล่นไปหรอกก็เดี๋ยวก็ขับรถไปชนก็มั่งเดี๋ยวก็ตบตีทำร้ายร่างกายมั่งเดี๋ยวก็เคยติดคุกมาก่อนมั่งนะนั่งเอาเท้าในสภาเอาเท้าขึ้นมั่งนะแม้แต่รองประธานยังไม่รู้เลยโฆษณาเบียร์เอาเงินสภามากินเล่นอย่างนี้นะโอ้ปวดหัวไม่รู้เลือกเป็นไงคนกรุงเทพผิดหวังจังหวัดก็เหมือนกันอีกนะผิดหวังประชาชนเหรอฮะผิดหวังกับประชาชนเหรอฮะใช่ประชาชนเนี่ยเขาบอกให้เลือกคนดีนะมาเป็นผู้แทนคุณเลือกใครล่ะแล้วก็ไม่เอาเฉพาะตรงนี้มองทั่วไปก็ได้ไม่ใช่เฉพาะไอ้พรรคที่ผมพูดเนี่ยนะมองทั่วไปด้วยไอ้พวกคือเจริญคอร์รัปชันเข้ามากันนั่นแหละซื้อเสียงนะเข้ามาเป็นก็คอร์รัปชันกันไปออกไปซื้อเสียงกลับเข้ามาใหม่นะวนเวียนมนเวียนกันอย่างเงี้ยนะไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขปัญหาครับนอกจากต้องปฏิวัติอีกครั้งนึงต้องปฏิวัติอีกครั้งเหรอต้องปฏิวัติอีกครั้งแต่ประยุทธ์ปฏิวัติแล้วไม่เป็นน่ะไม่เป็นเรื่องนะครับเป็นก็เสียของใช่ไหมปฏิวัตินี่จะแก้ปัญหาได้จริงๆเหรอฮะเอาจริงๆมันต้องเผด็จการแบบจีนน่ะล่ะต้องเผด็จการเอาอย่างนี้นะสสเรามีสองระบบสสเขตกับบัญชีรายชื่อสสเขตเนี่ยนะได้เงินสสทุกคนน่ะได้เงินเดือนแสนนะแล้วก็แต่สสเขตเป็นไงอยู่เขตอยู่กับชาวบ้านต้องไปงานศพงานบวชงานแต่งงานนู้นงานนี้เงินเดือนแสนนึงก็ไม่พอหรอกใช่ไหมไม่พอพักก็ต้องจ่ายเพิ่มเท่าที่ผมไปอยู่มา4ปีเนี่ยพักก็จ่ายพักนี้ก็จ่าย 200,000 พักนี้ก็จ่ายแสนนึงเลยต่อสสคนหนึ่งนะมีสส100คนจ่ายคนละ 200,000 จ่ายเท่าไหร่ล่ะแล้วพักเอาเงินจากไหนพักก็โกงมาใช่ไหมโกงมามาจ่ายสสเพื่ออะไรเลือกตั้งข้างหน้าจะได้มีสสมากขึ้นใช่ไหมแต่สสปฏิริษีเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าจะไปงานจะไปเฉพาะที่จำเป็นนั่นเองใช่ไหมครับไม่ค่าใช้จ่ายมันต่างกันครับนะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ระบบอย่างนี้มีสสเขตสสปฏิริษีด้วยไม่มีทางครับมันก็โกงมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับครับนอกจากจะเป็นบัญชีรายชื่อทั้งหมดนะครับแต่เป็นไงถ้าจะแก้ไขไอ้รัฐธรรมนูญสสมันก็ไม่ยอมหรอกใช่ไหมไม่มีทางได้เลยครับครับต้องปฏิวัติอีกสักครั้งดังนั้นต้องปฏิวัติอีกสักครั้งข้อเสนอบนถ้าเช่นนั้นถ้าต้องปฏิวัติกันอีกสักครั้งหนึ่งก็ต้องถามคุณสรีวิสุทธิ์ว่าคิดว่าทหารไม่โกงหรือครับและเชื่อมั่นว่าทหารจะบริหารประเทศเป็นหรือครับโอ้ยปฏิวัติอีกครั้งหมายความว่าจะหัวหน้าปฏิวัติจะได้แก้ไขไอ้สิ่งที่แก้ไม่ได้เนี่ยล่ะนะไม่ใช่เรื่องโกงไม่โกง
ใช่ไหมไอทหารมันโกงอยู่แล้วผมเนี่ยนะเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะมีเพื่อนสี่เราเห็นมาตั้งแต่ร้อยตำรวจตีนะครับนะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเห็นรู้เส้นเห็นชาติหมดนะทำไมยังไม่รู้นะรู้ดีกับทุกคนด้วยซ้ำไปนะแต่คราวนี้ถ้าจะปฏิวัติอีกครั้งมันก็ต้องใช้บริการทหารมันก็ต้องนั่นดีถ้าผมเลือกเราถูกเป็นผบ.ตบ.เนี่ยใช่เป็นทบ.ในผมปฏิวัติไปแล้วโอ้โหทีนี้ทีนี้ผมไม่ได้ชอบนะแต่แก้ไขไม่ได้จริงๆเนี่ยประเทศไทยครับครับแก้ไม่ได้นะมันต้องยึดอำนาจแล้วได้ต้องได้ผู้นำที่ดีนะครับแล้วคิดเป็นมันถึงจะแก้ไขปัญหาได้ถ้าได้มาแหมห้ามนั่งรถห้ามนั่งท้ายกระบะอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นดีกว่านะนี่คราวนี้ถ้าจะปฏิวัติกันอีกสักครั้งเนี่ยก็ต้องใช้ทหารคำถามก็คือทหารเองก็มีจุดอ่อนถ้าเช่นนั้นมั่นใจนะครับว่ามันไม่ใช่การแก้แบบงูกินหางเป็นวัวพันหลักใช่มันใช่คือปฏิวัติอีกครั้งมันต้องได้คนดีที่มีความรู้จริงๆนะและตั้งใจแก้ไขปัญหาจริงมาถ้าทหารมันไม่รู้มันปฏิวัติเองก็ไม่ได้หรอกนะมันปฏิวัติแล้วต้องได้คนที่มีความรู้มีความซื่อสัตย์เสียสละจริงๆนะมาแก้ไขปัญหามันแก้ได้ครับครับครับเขียนกระดาษใบเดียวเป็นกฎหมายเงี้ยแก้ได้ทันทีปัญหาตรงไหนที่ไม่เสร็จก็แก้ได้ทันทีโอเคไอ้ตรงนี้นะไม่มีทางหรอกอย่างนี้นะมันมีปัญหาเดียวคุณเสรีพิสุทธิ์ฮะมันมีปัญหาเดียวก็คือเราจะหาทหารที่ไม่โกงเราจะหาทหารที่คิดเป็นเราจะหาทหารที่บริหารบ้านเมืองเป็นมาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติได้อย่างไรหามาจากไหนคืออย่างนี้นะทหารก็โตมาในระบบแล้วนะฮะฮะมันก็เห็นกันโกงกันกินกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับขึ้นมาเป็นใหญ่มันก็อยู่ในระบบเนี้ยนะครับที่ตอนข่าวมีจะเอาคนเอกอะไรเนี่ยเด็กของประยุทธ์จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมันก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้หรอกโอ้ค่ะไม่มีทางแก้ไขก็รู้เช่นเห็นชาติครับนะครับไอ้พรรคเสรีรวมไทยก็ดีพรรคก้าวไกลก็ดีต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทหารนะครับครับปฏิรูปทหารแก้เกณฑ์ทหารแก้ไขพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ให้ไม่มีโอกาสที่จะไปทำจะเอาใครไปทำก็ไม่รู้เอาใครมาทำก็ไม่รู้หรือตั้งอาจารย์สุทินคลังแสงไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคือดูอะไรนะนั่นน่ะสินะผิดฝาผิดตัวไหมครับผิดฝาผิดตัวไหมเนี่ยนี่ไปปุ๊บทหารงาบเลยสุทินไปปั๊บในทหารงาบเลยเหรอฮะนะนี่ผมจะบอกให้ผมเนี่ยนะเป็นประธานกรรมธิการเมื่อที่แล้วนะผมเชิญแม่ทัพในกองเชิญปลัดเชิญอธิบดีทั้งหมดทุกคนมาเพียบอย่างดีเลยไม่ค่อยหือไม่ค่อยเอืออะไรเลยนะเพราะว่าผม75แล้วเนี่ยปลัดอธิบดีแม่ทัพในกองอะไรถึง60ยังเนี่ยยังไม่ถึงใช่ไหมฮะเป็นพลเอกทั้งหลายมารอเข้าห้องประชุมผมถามให้น้องรุ่นอะไรเนี่ยรุ่น25ครับหลักสิบครับครับแต่คุณรู้ไหมผมรุ่นอะไรครับรู้ครับรุ่นอะไรล่ะรุ่น8ครับครับผมกับเขามันโอ้โหมันห่างกันมากมายนะค่ะครับเพราะนั้นก็เขาก็เกรงใจนะพูดตรงๆนะครับครับเพราะว่าตอนผมเป็นผบ.ตร.พลเอกเนี่ยไอ้พวกนี้ยังร้อยเอกพันตรีอยู่เลยโอเคใช่ไหมครับเป็นรุ่นน้องมากมันไม่เหมือนครูสุทินนี่ครับใช่ไหมเขาจะไปรู้จักอะไรเราส่งครูสุทินเข้าไปวันแรกโดนทหารงาบแง่ๆเลยใช่ไหมฮะแง่โอ้ยเขาไปตั้งแม่ทัพในกองใส่พลชุดพลเอกเขียวปึบตะกีปึบน้ำเงินปึบอย่างเงี้ยนะสุทินจะเอาใจไว้ไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเมื่อสักครู่คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่ารู้สึกผิดหวังกับประชาชนมากเหลือเกินถ้าฉะนั้นช่วยวิเคราะห์สักนิดสิครับว่าทำไมเลือกตั้งครั้งล่าสุดประชาชนจึงเทเลือกพรรคก้าวไกลแบบถล่มทลายแบบแลนด์สไลด์ทำไมประชาชนจึงเลือกก้าวไกลขนาดนั้นเพราะอะไรเขาก็คงเก่งนะเก่งในเรื่องของการหาเสียงนะมีวิธีการเราอาจจะไม่เท่าทันเขาได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเขาที่ดูเขาก็ไม่เอาง่ายก่อนหลักพักต้องมีเงินก่อนใช่ไหมอย่างผมเมื่อผบ.ตร.เก
ษียณมาจะมีเงินสักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นเขาไทยซัมมิตนะมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอยู่หลังเพราะฉะนั้นเขาจะหาใครนะมาอยู่ข้างหลังแท็กก็ได้ใช่ไหมหมายความว่าหานักวิชาการหาคนมีความรู้หานู่นนั่นมาใช้ก็ถูกต้องแล้วล่ะใช่ไหมพวกนี้ก็ช่วยคิดวางแผนทำนู่นทำนี่การวางตัวการหาเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ทำอย่างเป็นระบบผมก็ว่าเข้าใจก็ทำเป็นระบบดีนะเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนพี่ช่องประชาชนก็คอยตามเข้าไปนะแต่ว่าไอการคัดเลือกคนที่เข้ามาเป็นผู้สมัครเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้มันจะเห็นว่าอย่างเงี้ยทุกคนมีเรื่องหมดใช่ไหมสอสอระยองเกษาติดคุกเลือกใหม่เลือกใหม่คนใหม่ก็มีปัญหาอีกเรื่องเบียร์เรื่องไม่เสียภาษีมั่งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะมีแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นมันระบบดีแต่คนยังใช้ไม่ได้คนที่ใช้ได้ก็ขาดประสบการณ์ใช่ไหมฮะอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยก็40 กว่า40 กว่าความจริงก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วนะแต่ในสังคมไทยมันอาจจะยังเด็กไปอ่ะยังไม่รู้อะไรมากไม่เหมือนไอ้40ฝรั่งนั่นนะครับมันสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเนี่ยครับสู้ชีวิตแต่เด็กของคนไทยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นมันคือ40กว่าก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่มันก็เลยขาดประสบการณ์ที่ทำนี่ผิดหมดเลยครับเมื่อผิดหวังกับประชาชนจึงตัดสินใจทิ้งสสยกให้เลขาพรรคนี่ก็คือที่มาใช่ไหมฮะเหตุผลนี้ป่ะคะหรือมีเหตุผลอื่นไม่ใช่หรอกคือพอเลือกตั้งเสร็จถึงแม้จะได้เสียงเดียวแต่ว่าก็มันก็ไปอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยเดิมอ่ะนะครับฝ่ายค้านเดิมมันทั้งหมด8พรรคครับมีก้าวไกลเค้าเป็นผู้จัดรัฐบาลถูกมั้ยครับตอนก้าวไกลเค้าจัดผมก็สนับสนุนเค้าเต็มที่นะครับการสนับสนุนเต็มที่เนี่ยก็คือไปหาสวมาให้เขาครับคนในพรรคก็ยังไม่เข้าใจเลยครับถามว่าเอ๊ะใครใช้คุณเสรีไปเนี่ยครับนี่คือความพื้นฐานแค่นี้ก็ไม่เข้าใจแล้วนะซึ่งเมื่อเราร่วมเราก็มีหน้าที่สนับสนุนเขาช่วยเขาครับเหมือนคนไทยในเรื่องบอกให้รักชาติเลยต้องบอกให้รักกษัตริย์พระมหากษัตริย์เลยไม่ต้องบอกเป็นหน้าที่ใช่ไหมฮะนั่นผมก็ช่วยเขาเต็มที่แต่เขาไปด้วยตัวเขาเองไม่ได้ไงครับพอเจอพรรคชาติพัฒนากล้าด้อมส้มทักมาแล้วก็ถอยแล้วมันเลยจบเลยตรงนั้นนะจบเลยก้าวต่อไปไม่ได้ไปเอาใครก็ไม่มานะยังไงก็ไม่ได้ผมไม่ได้เมื่อเปลี่ยนเป็นพรรคเพื่อไทยนะผมก็สนับสนุนเพื่อไทยอย่างเต็มที่เพราะอยู่กลุ่มเดียวกันเองใช่ไหมครับบุญนะครับผมคงจะเห็นใช่ไหมก็เห็นใช่ไหมก็สนับสนุนเต็มที่ครับแม้กระทั่งครับนี่สนับสนุนเต็มที่นะผมก็แนะนะก้าวไกลเพื่อไทยก็เลือกให้คุณน่ะ141ไม่ขาดเลยเนี่ยคุณก็ให้เขาหมดเรื่องครับถ้าให้เขาหมดเรื่องนะเขาไม่ต้องไปหาพรรคอื่นเลยเอาภูมิใจไทยพรรคเดียวจบไม่ต้องพึ่งสวไม่ต้องเสียงเดียวครับแต่ก้าวไกลก็เล่นการเมืองไงกูไม่สนับสนุนกูไม่สนับสนุนบีเพื่อไทยเพื่อให้ไปเอาสองลุงก็เลยมีสองลุงเข้ามาไปเอาเสียงที่ไหนก็ต้องไปเอาสองลุงผมก็เปิดทางให้แม่ทัพนายกองมันตายแล้วนะก็เอาไพ่คนมาใช้สินะครับนะก็โอเคเขาก็เดินไปตามนั้นก็จบแล้วนะเมื่อ22ก็คุณเศรษฐาได้รับเสียงข้างว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมถือว่าภารกิจผมจบแล้วโอเคจบภารกิจ23ได้ออกเลยก็โหวตเรียบร้อยใช่ไหมโอเคบทเรียบร้อยเสร็จก็ผมก็ต้องอะไร okay. สละให้เบอร์สองเขาเป็นมากเพราะผมเป็นมา4ปีเต็มแล้วนี่นะเพราะนั้นฝากอีกนิดนึงจะเห็นบางพรรคเห็นไหมผมจริงๆอ่ะนะที่ต้องพูดเพราะจะเห็นว่าบางพรรคเนี่ยนะเป็นจนไม่รู้จะเป็นยังไงเป็นมาหัวหงอกแล้วนะนะไม่รู้กี่สมัยเป็นนายกก็เป็นแล้วประธานสภาก็เป็นแล้วนะก็ยังจะเป็นอีกนะเนี่ยไม่ยอมสละให้คนอื่นเขาใช่ไหมมันถึงได้ทะเลาะเบาแวงใช่ไหมเข้าใจแล้วผมก็ต้องสละผมต้องสละคนอื่นเขาบ้างนะโอเคเห็นประเด็นมาทำหน้าที่อื่นนะอย่าไปติดยึดเลยโอเคคำถามสุดท้ายครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับก็คือเมื่อวานเห็นคุณเสรีพิสุทธิ์ชำแหละ
หน้าตาของครม.เศรษฐาเสียยับเยินเลยโอ้โหเมื่อวานชำแหละครม.ยับเยินเลยครับแล้วไงฮะรับไม่ได้เลยแหละฮะหน้าตาที่เขาเปิดๆกันออกมาคือไม่ได้ชำแหละยับเยินเลยถ้าชำแหละยับเยินต้องเอาแต่ละตัวมาเข้าแถวเรียงคิวเลยนี่พูดในภาพรวมกว้างๆกว้างๆแค่กว้างๆก็เห็นภาพชัดเลยนะก็สถานแล้วนะฮะกว้างๆสถานแล้วนะฮะหลายคนก็ขาดคุณสมบัตินะปิดฝาปิดตัวนะแต่ตั้งใครก็ไม่รู้ติดคุกก็เอามานะผมแค่ติดคุกผมก็ไม่สามารถมายืนเอาหน้ามายืนอยู่ในสังคมได้นะนี่เอาคนติดคุกมาเป็นรัฐมนตรีแล้วจะคุยกับข้าราชการไงเนี่ยนะถึงผมบอกคุณนายไม่ต้องคนติดคุกนะเอาแค่จัดรัฐมนตรีนั่นเองนะคุณนายเห็นไหมทุกพรรคเนี่ยโอ้โหจะต้องเอากระทรวงที่สำคัญแย่งกันไปแย่งกันมาหมดนะวิ่งกันไปมาแย่งต่างพรรคแย่งกันในพรรคเองเดียวกันก็มีใช่ไหมครับมันถ้าโทษนะโทษไปผู้นะเหมือนหมาแย่งชำข้าวอ่ะหมาแย่งชำข้าวแย่งกันแย่งกันดังเลยเอากระจัดกันใครแข็งแรงกว่านะใครทุนดีกว่าคนนั้นก็จะนะได้ไปนะผมเลยคุณทำอย่างนี้แล้วคุณจะไปปกครองข้าราชการก็ได้ไงเนี่ยนะถ้าผมเป็นปลัดกระทรวงเป็นที่ปรีผมมีรัฐมนตรีที่มาแย่งจำข้าวกันเหมือนหมาอย่างนี้ผมรับไม่ได้นะผมก็ไม่เอาด้วยผมก็ไม่ได้ถือนะเข้ามาอย่างนี้นะคุณมาใหญ่งูอย่างนี้มาเขาแย่งจำข้าวแล้วจะมาโกงกันนะในกระทรวงผมในกรมผมไม่ยอมนะอะไรนะผมมันไม่เหมือนคนอื่นหรอกไอ้พวกนี้มันคิดว่ามีแต่ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวกูก็หาใหม่อะไรเงี้ยนะสายบ้านกูหาใหม่โอ้ยรับไม่ได้หรอกพวกนี้นะรับไม่ได้เดี๋ยวแต่รอดูกันต่อเข้าใจแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอยู่ลาออกจากส.ส.แค่ย่อหน้าแรกมันก็หัวใจผมก็เกิดอาการกระตุกแล้วก็จะวายแล้วแค่บอกว่าประเทศไทยต้องปฏิวัติกันอีกรอบนึงไอ้ยะพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาว่ากันแล้วกันนะคะเจาะลึกทุกทางอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับไปกันที่ประเด็นทางระหว่างประเทศกันสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันน่าสนใจแต่เกี่ยวพันกับอาเซียนเกี่ยวพันกับประเทศไทยนะเรื่องของเรื่องอาเซียนเขาจะมีการจัดประชุมระดับสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เรียกว่าอาเซียนซัมมิตระหว่าง 4-7 กันยายน 2566จัดกันที่อินโดนีเซียในฐานะที่อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนโดยตำแหน่งใช่แล้วทางอินโดนีเซียเขาก็ส่งเทียบเชิญไปที่โจไบเดนผู้นำสหรัฐแต่ว่ากันว่าอาเซียนพร้อมที่จะขยับวันวอเวลานอการประชุมระดับสุดยอดผู้นำนะเพื่อต้อนรับดึงจังหวะให้มันสัมพันธ์กับตารางเวลาของโจไบเดนโจไบเดนประธานผู้นำสหรัฐปรากฏว่าโจไบเดนไม่มาปฏิเสธไม่มาร่วมในวงประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนส่งรองระหว่าง 4-7 กันยาแต่ส่งรองประธานาธิบดีแต่วันที่10กันยาค่ะบินข้ามหัวอาเซียนไปนั่งคุยกับผู้นำเวียดนาม10กันยานะ10กันยาข้ามหัวอาเซียนไปนั่งคุยกับผู้นำเวียดนามมันแสดงอะไรมันเห็นอะไรมันสะท้อนอะไรน่าวิเคราะห์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ต้องไปที่อาจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนายคุณวาดันและท่านผู้ชมครับค่ะผมใช้คำไม่ผิดใช่ไหมครับอาจารย์ไบเดนไม่เห็นหัวอาเซียนข้ามหัวอาเซียนไปคุยกับเวียดนามตัวต่อตัวมันแปลว่าอะไรเหมือนเวทีอาเซียนบ้านเราอันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่คุณนายเกิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครถ้าคุณตารางประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยจะอยู่ที่เดือนพฤศจิกาค่ะนะครับแล้วเราอาเซียนเนี่ยขอแยกใช้คำว่าเราเพราะในอาเซียนนะครับเราเลื่อนเป็น 4-7 เพื่อหวังว่าถ้าทำเนียบขาวเดินทางดีไบเดนมาเนี่ยก็จะไปประชุมG20นะครับพอ G20 ที่อินเดียเนี่ยอยู่ที่9-10รับช่วงกันก็ดีคุณนายคืออาเซียนเนี่ยเอาใจเต็มที่เลยคือเลื่อนมารองรับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมาแต่พอไม่มาเนี่ยอาเซียนโดยอินโดนีเซียเองก็คงอึ้งๆ
นะครับเพราะว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีคำพูดกันมานานชุนายคุณหมอรัฐครับว่าตกลงเนี่ยเราจะคาดหวังกับอเมริกันอย่างไรครับนะครับเพราะงั้นพอสมมุติถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าท่าทีอเมริกันตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเหมือนแกว่งไปแกว่งมาครับนะครับผมจะเปิดจากโจทย์ไบเดนก่อนแล้วกันคุณนายครับนะครับผมคิดว่ารอบนี้ไบเดนไม่ต่างกับทรัมป์คือไม่แคร์นะครับไม่แค่เชิงตอกเชียงใต้แล้วไม่สนใจนะครับหรือมันสะท้อนว่ารัฐบาลอเมริกันโดยนายไบเดนเนี่ยไม่มีความสนใจจริงจังต่อภูมิภาคนี้ผมต้องใช้คำนี้แล้วนะครับเพราะงั้นคำแก้ตัวของทูตอเมริกันในอาเซียนเนี่ยผมว่ามันคืองานพิธีการทูตที่เอาไว้แถลงกระสื่อมันไม่ได้มีนัยยะเลยแต่มันต่อใช่นะครับใช่สมมติถ้าเราดูเนี่ยนะครับคุณนายกมลรัฐจะเห็นว่าครับทรัมป์เนี่ยไม่มาประชุมอาเซียนเนี่ยติดต่อกัน3ปี3ปีเลย3ปีเลย3ปีต่อเนื่องไม่มาไม่เคยมาค่ะคือไม่โชว์อัพก็แปลว่าถ้าพูดโดยทั่วสังเกตยากๆคือไม่กี่ประแดมคือไม่เห็นหัวอาเซียนเลยว่างั้นเถอะแล้วก็แต่ถ้าถอยกลับไปเนี่ยครับผมยอมรับนะผมชื่นชมการดีโอบามาการดีโอบามาเนี่ยจากปี2011ถึง2013เนี่ยมาตลอดแต่ปี2014เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องงบประมาณเข้าออกไม่ได้ครับครับแต่ว่าตอนนั้นที่โอบามาประกาศ Pivot to Asia หรือหมุดหมายในเอเชียในปี2011เนี่ยเราเห็นท่าทีชัดแล้วก็มาแล้วก็ให้ความสำคัญกับพิจารณาเขียนใต้เพราะทรัมป์อย่างที่เรารู้นะครับทำจะคงต้องใช้ภาษาคือไม่รู้เรื่องยุ่งเหล่ากับงานด้านต่างประเทศจะความไม่คงยันทำก็ไม่แก้อะไรทรัมป์ทำอยู่2เรื่องครับครับคือสงครามการค้ากับจีนกับปัญหานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเท่านั้นเองนะครับครับเท่านั้นเองนะครับอาเซียนไม่อยู่ในอเจนดาครับวันนี้เนี่ยตอนที่มีไบเดนมาอาเซียนแต่ต้องคิดปีที่แล้วมาไม่ได้มาอาเซียนแต่มาประชุม G20 ที่จาการ์ตาครับซึ่งไม่ใช่ประชุมอาเซียนถูกไหมครับแล้วก็ไม่มาเอเปกฮะนะฮะก็เป็นโจทย์เพราะงั้นอันนี้เนี่ยที่ผมเปิดประเด็นหนึ่งเนี่ยผมว่าไบเดนไปต่างกับทรัมป์แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรจริงๆมีแต่คำพูดหรูๆนะครับก็หวังว่าคำพูดหรูๆเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหวานเอาไว้เลี้ยงผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ต้องบอกนะผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันไม่ใช่จิ้งหรีดที่ตื่นมาดื่มน้ำหวานจากทำเนียบขาวในตอนเช้านะครับสองเนี่ยการแสดงออกด้วยคำพูดอย่างนี้ไม่มีความหมายครับอเมริกันโดยทำเนียบโดยทำดีไบเดนเนี่ยในปี2022พูดเสมอว่าอเมริกันเนี่ยกลับสู่เอเชียเพื่ออเมริกันแบ็คทูเอเชียนะครับแต่สิ่งที่ออกมาเนี่ยผมว่ามันไม่ชัดเจนครับแล้วยิ่งพอประชุมอินเดียเสร็จแล้วบินเข้าฮานอยนี่ไงผู้นำอาเซียนคิดเยอะนะนี่ไงคิดเยอะต้องคิดแหละคิดเยอะเลยต้องคิดเลือกไปคุยกับผู้นำเวียดนามค่ะคิดเยอะแล้วพอส่งลองทับดีมาเนี่ยคุณนายผมเรียนการเมืองอเมริกันเขาจะมีความรู้สึกอย่างนึงทับดีลองทับดีอเมริกันหรือเบอร์สองทำเนียบขาวเนี่ยเขาเอาไว้ออกงานสังคมเอาไว้ออกงานสังคมใช่ไหมฮะพูดกันตรงๆเอาไว้ตัดลิฟบิ้นอ่ะเอาไว้แก้หน้าทางการทูตบางอย่างก็ส่งเธอไปไม่ได้บอกเธอไม่ดีนะคนละประเด็นนะครับเพราะงั้นไอ้ลักษณะคำพูดหรูๆอย่างเนี้ยมันเป็นแค่ครับโดยจะสังเกตคือมันเป็นเรทอริกที่พูดออกมาแล้วดูดีแต่ไม่มีนัยยะเลยครับนะครับครับครับสามเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าตกลงอเมริกันกำลังบอกใช่ไหมว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับอินเดียมากกว่าเพราะอินเดียเป็นแกนกลางของอินโดแปซิฟิกมากกว่าอาเซียนคืออาเซียนวันนี้ถามว่าเราอยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์ใหม่ของอเมริกันเนี่ยผมว่ามันก็กำกำกึ่งกึ่งมันถกกันได้พอสมควรครับนะครับแล้วก็4เนี่ยผมคิดว่าคงต้องยอมรับมันเป็นประวัติศาสตร์การทูตอเมริกันความสนใจของอเมริกันอยู่กับยุโรปและสงครามยูเครนซึ่งอันเนี้ยหลายประเทศในหลายภูมิภาคเนี่ยบ่นเรื่องนี้ว่าอเมริกันกำลังทิ้งหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกต1ไบเดนได้ต่างกับทรัมป์นะครับ2การแสดงออกทางคำพูดอะไรเนี่ยมันไม่มีมีความหมายส่งเบอร์2มาก็พูดจริงๆสำหรับในภูมิภาคเนี่ยเราก็คงตอบได้มันก็ไม่ต่างกับเอเปคครับนะครับใช่แล้วก็3อินเดียสำคัญกว่าใช่ไหมครับแล้วก็4เนี่ยตกลงความสนใจหลักอยู่กับยุโรปเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสมมติผมถอยไปปีที่แล้วคุณนายคุณหมอรัฐครับประธานหอการค้าหรือUS ASEAN Business Council
ครับแต่จะถามง่ายๆหอการค้าอเมริกันอาเซียนเนี่ยพูดเลยว่าการตัดสินใจที่ไม่มาเอเปคที่กรุงเทพเนี่ยเป็นความผิดทั้งทางการเมืองและการทูตนะครับบอกว่าผู้นำในอีกจุดเฉียงใต้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงานพวกนี้เนี่ยต้องการอย่างเดียวจากทำเนียบขาวคือขอให้มาโชว์ตัวนะครับพูดง่ายๆคือโชว์อัพขอให้มาหาเถิงแค่นั้นล่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าสหรัฐเองเราก็รู้อยู่ว่ามันเนี่ยอย่างที่ผมเปิดเป็นแดนกุนดานในมอรัสมาตลอดว่าสงครามเย็นเนี่ยมันกลับสู่โลกมันกลับสู่เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วล่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นภูมิภาคที่มีนัยยะสำคัญกับสงครามเย็นชุดใหม่ครับแล้วก็เห็นชัดจุดการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับแต่พอสหรัฐทิ้งอย่างนี้เนี่ยถ้าถามผมนะผมว่าน่าเสียดายสหรัฐทิ้งบทบาทและโอกาสทางการทูตและการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญครับครับนี่ดิเพราะไม่ขอนี่เดียวคนถ้าไม่มาถ้าไม่มาเลยไม่ต้องบินไปเวียดนามคุณทนายจะดีกว่าไปเวียดนามทำไมอ่ะใช่ไหมฮะไม่มาเลยเนี่ยไม่ต้องเข้าเวียดนามคุณทนายไม่มีอะไรเลยแล้วไปเวียดนามทำไมอ่ะผมคิดว่าก็ไปโชว์อีกแบบหนึ่งว่าสหรัฐเนี่ยสปอร์ตเวียดนามเต็มที่เพราะรู้ว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างเวียดนามกับจีนในบริบทของหมู่เกาะทะเลจีนใต้เนี่ยมันช่างแรงแต่ว่าที่จริงเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เวียดนามอีกประเทศหนึ่งที่วันนี้มีปัญหาหนักก็คือฟิลิปปินส์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อ่านโจทย์ไม่ออกอ้าวแล้วตกลงอเมริกันจะวางยุทธศาสตร์ในเชียงตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไว้ที่เวียดนามใช่ไหมแปลว่าหมุดหมายของอเมริกันซึ่งผมคิดว่าจะทำให้จาการ์ตาคิดเยอะนะคุณนายครับกรุงเทพก็เรื่องหนึ่งแต่ทำให้ผู้นำจาการ์ตาคิดเยอะว่าตกลงหมุดหมายรอบนี้ในบริบทของอาเซียนเนี่ยน้ำหนักอยู่กับเวียดนามประเทศเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมซึ่งมันก็คิดได้เองก็ต้องคิดต้องคิดต่อเหมือนกันในการวางนโยบายเพราะอะไรครับเพราะสมมติมองภูมิภาคเราเนี่ยอเมริกันน่าจะเห็นข้อมูลดีกว่าผมนะครับข้อมูลผมไม่ใหม่นะคุณมนัสคุณนัสนะครับการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนในภาพรวมนะครับผมไม่มีตัวเลขแยกประเทศเอาภาพรวมกันแล้วกันการค้าจีนอาเซียนเนี่ยสูงเป็น2เท่าของการค้าอเมริกันอาเซียนนะครับในปี2021เนี่ยมูลค่าการค้าจีนอาเซียนเนี่ยเพิ่ม 28% เป็น878,000 ล้านในขณะที่มูลค่าของอเมริกันอยู่ที่441,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้เนี่ยอเมริกันต้องคิดนะครับต้องคิดมากขึ้นกว่านี้หรือแม้กระทั่งวันนี้จีนลงทุนใหญ่ในอาเซียน2โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับ 5.9 พันล้านคือเส้นทางรถไฟจีนลาวครับ 7.9 พันล้านรถไฟความเร็วสูงในอินโดนีเซียครับนะครับผมถึงบอกว่าเสียดายคุณนันไงเสียดายว่าครับดับดีไบเดนเนี่ยทิ้งโอกาสแล้วก็กลายเป็นเหมือนคนแก่ไม่อยากเดินทางคนแก่ไม่อยากเดินทางต้องไปนะถ้าใช้ภาษาอาจารย์นิดนึงคนแก่ขี้เกียจเดินทางจะเอาแล้วจะลงไปฮานอยทำไมใช่นั่นสิถ้าไม่มาอาจารย์สรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าไบเดนไม่เห็นหัวอาเซียนแต่เลือกที่จะคุยกับเวียดนามเพราะตั้งใจจะใช้เวียดนามเป็นหมากในการเล่นเกมกับจีนแค่นั้นเองเป็นไปได้ไหมขอตอบภาษานิดเดียวคนนั้นไงคือต้องบอกว่าช่างมันฉันไม่แคร์คือฉันจะทำอย่างนี้แหละใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับผมไม่แคร์เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกเรียนว่าในอาเซียนเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยถกกันมานานในระดับทางการทูตว่าท่าทีของอเมริกันเนี่ยมันขึ้นลงๆอยากใช้คำว่าผีเข้าผีออกนะครับยุคผีออกในแบบทรัมป์คือไม่มาเลยไม่แคร์นะครับตกลงทำเนียบขาวยุคไบเดนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เหรอเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยอเมริกันในปี2022โดยประธานาธิบดีไบเดนโดยทำเนียบขาวเนี่ยพูดเลยว่านับแต่นี้เนี่ยจะเป็นยุคใหม่ของความสัมพันธ์อเมริกันอาเซียนปีที่แล้วนะครับพูดเลยว่าเนี่ยกำลังเริ่มความสัมพันธ์ยุคใหม่ของความสัมพันธ์สหรัฐอาเซียนเพราะจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรต่างไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแค่พูดก็พูดง่ายๆที่ผมเปรียบว่าตกลงไบเดนก็ไม่ได้ต่างจากทรัมป์ในมุมมองของพวกเราถ้ามองจากระดับผู้นำของอาเซียนทั้งหมดค่ะน่าคิดครับกราบขอบคุณนะคะอาจารย์สุรชาติขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะดร.สุรชาติบำรุงสุขนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าในเกมการเมืองระหว่างประเทศในเกมการเมืองระหว่างประเทศมองกรณีประเทศไทยค่ะมองกรณีของนายกเศรษฐา
เล่นยากขึ้นทุกวันนะเออเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้เกมเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากขึ้นทุกวันค่ะขอข่าวด่วนแป๊บนึงได้ไหมได้ครับมีข่าวล่าสุดแจ้งมาว่ามีข่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเตรียมที่จะลาออกจากส.ส.เหลือแต่เก้าอี้หัวหน้าพรรคพปชรเท่านั้นให้รอติดตามต่อแสดงว่าข่าววงในที่เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โป่งมาตลอดแล้วก็มีคนหัวเราะเป็นไปไม่ได้วันนี้มันเริ่มวันนี้มันเริ่มแล้วใช่แล้วมันมีรายงานข่าวเพิ่มเติมมานะคะว่าเตรียมที่จะเปิดทางให้บิ๊กโอขึ้นมาเป็นส.ส.แทนถ้าลุงป้อมออกชัยวุฒิใช่ไหมเขาบอกมาว่าน่าจะเป็นสันติหรือเปล่าน่าจะเป็นไม่ต้องคุณสันติก่อนป่ะต้องเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับถัดไปอ๋อเป็นน้ำตรีก็อาจจะสละจะสลับไปเรื่อยๆแล้วไปเหลือบิ๊กโออย่างนี้สรุปอย่างนี้ก็แล้วกันปาร์ตี้ลิสต์ลำดับถัดไปถ้าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็คงจะเป็นสัญญาทางใจระหว่างกันถ้าคุณได้รัฐมนตรีแล้วคุณอย่าเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลยคุณก็สละซะให้คนถัดไปที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นส.ส.แทนจะไปถือคุณชัยวุฒิเขาบอกประมาณนั้นโอเคประมาณนั้นพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ที่จริงนะเรามีไส้ในของข่าวด่วนลุงป้อมไขก๊อกลุงป้อมเตรียมไขก๊อกจากส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์บังเอิญลำดับ2สันติพร้อมพัฒน์ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วดังนั้นจะสละสิทธิ์ต่อเปิดทางให้ลำดับ3โอชัยวุฒิธนาคมานุสรมาเป็นส.ส.แทนค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ